นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเทวะจิตมาตัมปังโตจันยังมรณังสุเวนะหิโนสังกรังเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาตินับบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาขอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพรียงกันณฌาปนสถานวัดศรีเจริญแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานพระราชทานเพลิงศพนางสาววาสนาทาเสมอที่ได้จากบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับตามสมควรแก่เวลาสืบไปก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทาเสมอและก็ขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของนางสาววาสนาทาเสมอไว้ณโอกาสนี้วันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้ปรารภการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็ได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุคุณนิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อที่จะได้บำเพ็ญนัสนานุปัสสทานอุทิศส่งกุศลผลบุญไปให้กับนางสาววาสนาและตามเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติจากท่านพระภูสังจินตเวชสสอุบลราชธานีเขต9ได้เดินทางมาเป็นประธานมาให้กำลังจิตกำลังใจกับครอบครัวของนางสาววาสนามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ถือว่าท่านได้เป็นสสในดวงจิตดวงใจหรือว่าเป็นสสของชาวบ้านเป็นสสที่อยู่กับบุญไปงานบุญที่ไหนก็ในเขตก็พื้นที่ก็จะได้พบกับท่านอยู่เป็นประจำวันนี้ถึงแม้ว่าจะโรคระบาดนะพวกเราก็ได้มาพร้อมเพียงกันโดยมาให้กำลังจิตกำลังใจครอบครัวทาเสมอนะโดยที่เราก็ได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีและระลึกนึกถึงหรือว่าได้มาด้วยจุดประสงค์5ประการก็คือผู้ที่วายชนนั้นอัพพาสเมได้ให้อะไรกับพวกเราไว้เคยได้ให้สิ่งโน้นสิ่งนี้ให้คำแนะนำให้หลายสิ่งหลายอย่างเราว่าผู้ตายก็คือได้ว่าเป็นครูในสังกัดของเทศบาลตำบลนาโพของพวกเรานะก็เคยได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะให้การอบรมสั่งสอนกับลูกหลานของพวกเราสองอัคคาสเมได้กระทำคนงามความดีอะไรไว้กับพวกเราได้ร่วมกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในการพัฒนาความรู้ของลูกหลานของพวกเราสามยาติเมผู้วายชนนั้นเป็นญาติของเราคำว่าญาติท่านได้จำแนกออกเป็นสองประการก็คือญาติสายโลหิตหรือว่าสายโลหิตญาติสายโลหิตคือพี่น้องที่คลานตามกันมานับตามนามสกุลนับตามสายเลือดตั้งแต่ทวดนะลงมาปู่ทั้งมาถึงพ่อแล้วก็มาตัวเราก็ไล่ลงไปอีกสามชั้นรวมแล้วเจ็ดชั่วโคตรท่านว่าอย่างนั้นนับเป็นญาติสายโลหิตญาติทางสายเลือด
อันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นก็คือญาติทางธรรมเรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมนี่ก็คือเป็นญาติที่เคยร่วมการร่วมงานเคยได้กระทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เคยได้ร่วมการร่วมงานร่วมกันเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ในขณะที่พวกเรามีชีวิตอยู่ได้ทำความคุ้นเคยกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้ต้องเรียกว่าญาติธรรมอย่างเช่นวันนี้ที่พวกเรามาร่วมส่งสการนี่แหละก็ถือว่าเป็นญาติท่านสอสอท่านก็ไม่ได้เป็นญาติทางสายโลหิตท่านก็เพราะความมีน้ำใจท่านก็เสียสละเวลามาอันนี้เรียกว่าญาติธรรมเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งผู้เทศเองก็ไม่รู้จักกับทางครอบครัวทางเสมอแต่เพราะทางครอบครัวประสงค์ที่จะให้เกิดประโยชน์กับการสูญเสียในครั้งนี้เอาการสูญเสียครั้งนี้แหละมาทำให้เกิดประโยชน์ก็ได้นิมนต์ให้มาแสดงธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติธรรมประการต่อมาประการที่4สักขาจะเมเป็นสหายเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นสหายเพื่อนร่วมการร่วมงานเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมักคุ้นแล้วก็สุดท้ายก็มิตรตาจะเมสุดเป็นมิตรของเราคำว่ามิตรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพื่อนไม่ได้หมายถึงมิตรที่พวกเราคบหาสมาคมกันแต่เป็นมิตรที่ท่านบอกว่าบุคคลที่จะขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรนั้นก็คือบุคคลที่ประกอบด้วยพรหมวิหารหรือว่าพูดง่ายๆก็คือบุคคลนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาใครก็แล้วแต่ประกอบด้วยเมตตาต่อเราบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมิตรแก่เราคำว่ามิตรนี้อาจจะหมายถึงปู่ย่าตาทวดของเราก็ได้หมายถึงพ่อแม่ของเราก็ได้หมายถึงพี่น้องของเราก็ได้หมายถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราก็ได้หรือแม้กระทั่งหมายถึงลูกหลานของพวกเราก็ได้นี่แหละพวกเราจึงได้มาร่วมกันในการส่งสการในวันนี้ด้วยจุดประสงค์ทั้ง5ประการนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมเพรียงอยู่กันอยู่ณสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะโรคระบาดก็ตามแต่ก็พวกเราก็ได้ระวังป้องกันตัวเองโรคระบาดทั้งนี้ญาติโยมสาธุชนเป็นโรคระบาดที่ตามข่าวค่อนข้างจะหนักเพราะว่าไม่เหมือนรอบแรกเพราะว่าโรคระบาดตัวนี้หรือว่าครั้งระบาดครั้งนี้เป็นมันจะอยู่ได้นานกว่าครั้งแรกที่เขาเรียกว่ากลายพันธุ์เพราะฉะนั้นพวกเราก็อย่าประมาทจะไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากเอาไว้ใส่หน้ากากเอาไว้เพราะโรคนี้ท่านบอกว่ามันติดถ้าจะภาษาแพทย์ก็บอกว่ามันก็ติดตามแผลต่างๆนั่นแหละแผลคืออะไรแผลในทางธรรมะก็คือตาของเราเนี่ยตาของเราจมูกของเราเนี่ยปากของเราเนี่ยมันเข้าได้ดีที่สุดติดถ้าเราไปสัมผัสกับบุคคลที่มีเชื้อโรคหรือไปสัมผัสกับเชื้อสิ่งที่เชื้อโรคเกาะอยู่แล้วเรามาสัมผัสหน้ามาลูบหน้ามากระยี่ตาเนี่ยมันก็ซึมเข้าทางตาของเราเราไปแคะจมูกมันก็สามารถจะเข้าได้เลยแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเรามีแผลถ้าเอามือที่สัมผัสเอามือที่สัมผัสมีเชื้อโรคแล้วไปสัมผัสกับแผลมันก็จะซึมเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นทางการท่านจึงบอกว่าให้พวกเราหมั่นล้างมือถ้าไม่มีเจลแอลกอฮอล์ก็ล้างมือด้วยพวกสบู่พวกน้ำยาล้างมือต่าง
มันก็จะช่วยทุกเราเบาบางเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันโรคอันนี้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมคำว่าเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นก็คือเราเคยแคะเคยแกะคำว่าแคะนั่นก็พอคันอะไรก็มาขยี้ตาหรือว่ามาขยี้จมูกเนี่ยต้องระวังต้องระวังเพราะว่าเรานั่งอยู่ในสถานที่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นเพราะโรคนี้เป็นโรคที่พิเศษพิเศษยังไงพิเศษก็คือมันแพร่เชื้อได้ทั้งที่ไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการเลยสามารถแพร่เชื้อได้เลยโรคอื่นๆโรคไข้หวัดอย่างอื่นบุคคลนั้นจะต้องแสดงอาการก่อนค่อยแพร่เชื้อแต่ว่าโรคระบาดครั้งนี้แพร่เชื้อก่อนค่อยแสดงอาการยิ่งสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ณปัจจุบันนี้ตรวจ3รอบ4รอบ3รอบ4รอบไม่เจอคือตัวเองมีประวัติไปสัมผัสกับคนที่ป่วยนะมีประวัติสัมผัสกับคนที่ป่วยแล้วก็ไปตรวจก็ไม่เจอแล้วกลับมาแล้วแสดงอาการคล้ายๆว่ามันมีอาการคือคนป่วยก็จะรู้อาการของตัวเองก็ไปตรวจอีกขนาดเริ่มแสดงอาการแล้วไปตรวจยังไม่เจออันนี้คือโรคนี้มันจะรุนแรงกว่าระบาดครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมสาธุชนว่าทุกคนเกิดมาต้องตายนั่นแหละแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะอายุยืนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบกับครัวสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่กับคนที่เรารักก็อย่าขาดอย่าตกเหมือนกันก็ขอให้พวกเราได้รักษาตัวเองเพราะเราจะไปพึ่งพาอาศัยรัฐบาลก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้หรอกเพราะว่าดังที่อาตมาเอาในเบื้องต้นนั่นแหละว่าระบาดครั้งนี้ก็มาจากคนรวยทั้งนั้นเลยเอาความซวยมาให้พวกเราพวกเราก็เลยซวยไปก็มีแต่บอกว่าการอย่าตกแต่ว่าหน้ากากก็ต้องให้เราหาซื้อเองก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็ฝากถ้าหากว่าเป็นมาแล้วก็จะยากถ้าติดมาก็จะลำบากเราเองนั่นแหละลำบากยิ่งทุกวันนี้ถ้าญาติโยมติดตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์คนธรรมดาสามัญโทรไปแล้วโทรไปอีกรถพยาบาลไม่ยอมมารับแต่ถ้าคนที่เป็น VIP หน่อยก็ทั้งเฮลิคอปเตอร์มารับเนี่ยแล้วเรานั่งอยู่นี่เราเป็น VIP กับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราเกิดติดขึ้นมาก็จะลำบากณปัจจุบันนี้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดบนของเราตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวัน100กว่าแล้วเกือบจะ200แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราได้ระมัดระวังให้ระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นก็ให้เป็นคนแปลกหน้ากันไปก่อนทุกวันนี้อย่าเพิ่งไปสนทนาปราศัยอย่าเพิ่งไปรู้จักกับใครเลยอย่าเพิ่งคิดถึงใครอยู่บ้านเรานั่นดีที่สุดอยู่บ้านเราดีที่สุดอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนที่พวกเราได้มาร่วมส่งสการในวันนี้คือถ้าเราจะมองแบบธรรมะก็คือทุกคนเกิดมาต้องตายนั่นแหละไม่มีใครหนีพ้นไปได้หรอกทุกคนเกิดมาตายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถามว่าจะมีสักกี่คนที่เกิดมาแล้วอยากตายบางคนเกิดมาทุกข์ยากลำบากก็บ่นว่าอยากจะตายเด้อยากจะตายให้มันหูแล้วหูรอดไปเลยแต่ว่าถามว่าเข้ามาอยากจะตายก็เข้าบอกครับความเป็นจริงมันเป็นไปได้บ่ก็บ่มีผู้ใดอยากตายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่อยากจะตายเรายังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานมีความประสบผลสำเร็จดูลูกดูหลานให้ได้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็รักษาตัวเองยิ่ง
อายุมากถ้าเป็นโรคนี่เขาบ่รักษาเด้บ่ฮอดพ่อเขาบ่รักษาอยู่เมืองนอกนี่เขาปล่อยให้ตายแล้วถ้าผู้ใดอายุอยู่ในเกณฑ์ผู้สูงวัยนะสิว่าผู้เฒ่าเพิ่นสิเฮียดเนาะอยู่ในเป็นผู้สูงวัยเขาปล่อยเขาบ่รักษาอันนี้คือในยุคปัจจุบันนะแล้วบ้านเราทีนี้ยารักษาหรือว่ายาป้องกันก็ยังมีไม่เพียงพอที่ลำปางแพ้ฉีดไปแล้วแพ้อะไรยี่ห้ออะไรไม่ต้องพูดเนาะฉีดไปแล้วจนสั่งให้ระงับต้องคอไข้หรือไม่โมโหว่าบ้านเขาได้ฉีดหรือยังกันฉีดก็เฝ้าไปฉีดแล้วผู้ใดก็กล้ามันก็ไปฉีดเนาะบ่ได้แล้วชีวิตเป็นแฟนเกี่ยวน้ำส้มนี่บ่ได้เดี๋ยวปฏิวัติร่องจังหวัดเขาบอกว่าบ่อนเป็นสีจะมาวางเดิมอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคือยานี้เป็นยาที่แรงภูมิต้านทานของเราจะต้านทานได้หรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาก็ฝันเพราะว่าก็เป็นห่วงญาติโยมทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะญาติโยมแม้กระทั่งพระก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะยิ่งพระนี่แห่งป้องกันเนี่ยน้ำเสือเป็นแบบประมาทหลายพื้นที่หลายวัดในภาคเหนือในสั่งปิดวัดไม่ให้มีกิจกรรมเลยพระไม่บิณฑบาตไม่บิณฑบาตแล้วก็ไม่มีกิจกรรมใดๆโยมจะมาจังหันมาจังเทนเอาไปห้อยไว้ประตูหน้าวัดเดี๋ยวถึงเวลาสามเณรก็ไปรับถึงเวลาพระก็ไปรับหลายพื้นที่เป็นแบบนั้นแล้วกายพุทธเนี่ยอยากให้บ้านเขาเป็นจังสันหน่อยแต่อยากให้บ้านเขายังมีการพบปะมีการมาพบพ่อหน้าพ่อตากันอยู่กับซอยกันซอยกันระวังอันนี้คือในเรื่องของโลกภัยแท้จริงถึงจะแม้ว่าจะอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงต่างๆเราก็ยังคิดถึงกันอย่างน้อยเราก็บอกว่าเออมาส่งสการกันในครั้งสุดท้ายมาแสดงความอาลัยมาแสดงน้ำจิตน้ำใจกันในครั้งสุดท้ายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมภาพได้ขึ้นภาษิตว่าอัจเฉวะจิตจมาตปังเป็นต้นแปลใจความว่าควรที่จะรีบเร่งผลขวายหรือว่าควรรีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเราจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเพราะไม่มีใครผัดเพี้ยนต่อพระยามัจจุราชพร้อมด้วยทั้งเสนาหมู่ใหญ่ได้ก็อย่างยกตัวอย่างผู้วายชนนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วอายุก็ยังไม่มากอยู่ในวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในวัยกำลังเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่ภูมิอกภูมิใจของพ่อแม่แต่ก็มาจากไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเรามานั่งอยู่เนี่ยเดินออกไปแล้วพรุ่งนี้จะเป็นไปเพิ่นยังบอกว่าความตายนี่แกนข้อทุกบาทยังตื่นเต่าขึ้นมาเห็นหน้ากันจังหวะยังบ่มีผู้ใดที่ฮู้เลยว่าผู้ใดจะตายเมื่อใดบ่มีผู้ใดฮู้เพิ่นคือทุกคนที่เกิดมาแต่พอถึงเวลาตายนั้นไม่มีใครตายตามลำดับเราอย่าคิดว่าเออเราอายุยังน้อยเราไม่ตายง่ายหรอกคนเกิดมาก่อนตายก่อนเราอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นความตายไม่ได้เรียงแถวไม่ได้เข้าแถวเหมือนเราเข้าแถวเคารพธงชาติไม่ได้เข้าแถวเหมือนเราทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้ากรรมของบุคคลนั้นมาตามมาถึงบุคคลนั้นก็ต้องไปตามกรรมเพราะในพระพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องกรรมในจุรกรรมวิพังคสูตรสุภะมานพโตไทยบุตรได้เข้าไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ว่าทำไมคนเกิดมาในโลกนี้ถึงทำไมจึงแตกต่างกันนะบางคนเกิดมาอายุยืนเหลือเกินเกิดมาอายุหนุนบางคนร้อยปีร้อยเกินเกินร้อยปีไปแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วตายตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดบางคนอยู่ในท้องพอมาปฏิสนธิในท้องพ่อแม่ไม่ทันระวังก็แท้งแล้วก็มีหรืออาจจะเป็นความจงใจของพ่อแม่ที่ยังไม่พร้อมก็แท้งก็มีอันนี้คือคนที่เกิดมาแล้วอายุสั้นบางคนเกิดมาแล้วทำไมเกิดมากำลังน่ารักน่ารักชังกำลังตั้งไข่แล้วก็ตายทำไมกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับก็ตายไปอันนี้คือคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองทำไมคนบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมจึงบางคนไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่เคยป่วยเลยแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วเจ็บอ่อนๆแอดๆ3วันดี4วันไข้กลัวว่าโรงพยาบาลกลัวว่าหมอเขาจะจำไม่ได้เขาไปหาแพทย์หาพยาบาลอยู่เป็นประจำอันนี้คือคู่ที่2คู่ที่3ก็คือทำไมบางคนเกิดมาถึงร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วทุกข์ยากอนาถาเหลือเกินทนเหลือเกินอันนี้คือคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ทำไมบางคนเกิดมาแล้วรูปสวยเหลือเกินรูปหล่อถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สวยเหลือเกินแต่ทำไมบางคนเกิดมาขี้ริ้วขี้เหร่จะขอกล่าวแค่สี่คู่แค่นี้อันนี้จริงมี11คู่ถ้าจะขยายความทั้ง11คู่นั้นก็คงจะใช้เวลาพอสมควรจะนำมากล่าวแค่4คู่แค่นี้คู่ที่1องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เกิดมาแล้วบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นผู้ที่เกิดมาแล้วอายุยืนนั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าในอดีตชาติก็ตามในปัจจุบันชาติก็ตามอดีตไม่เคยทำปัจจุบันไม่เคยสร้างไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าชีวิตใครก็แล้วแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เคยทำร้ายเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาพอไปเกิดในภพภูมิไหนบุคคลนี้จึงอายุยืนลองพิจารณาดูก็แล้วกันญาติโยมแต่บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วทำไมอายุสั้นเพราะบุคคลนี้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายไม่มีความเมตตาไม่มีกรุณาปรานีใดๆสิ้นมักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นชีวิตของสัตว์อื่นเป็นหักเป็นอะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำพวกนี้เป็นเพชฌฆาตเพชฌฆาตที่ฆ่าคนหรือว่าเพชฌฆาตที่ฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์ก็แล้วแต่ท่านบอกว่าใครที่ฆ่าสัตว์เป็นอาจินนั้นชีวิตจะสั้นอันนี้ลองไปพิจารณาดูว่ามันจริงหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนในหลักของเหตุและผลผู้ที่สองบุคคลเกิดมาในโลกนี้บางคนไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่เคยกินยาใดๆทั้งสิ้นท่านก็บอกว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีเห็นสัตว์อื่นทุกข์ยากลำบากมาไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่หิวโซมาก็ดูแลก็รักษาไม่ได้คิดว่าไอ้เนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าจะช่วยเหลือเขาให้ได้รับความสุขอย่างไรและพ้นจากทุกข์อย่างไรก็ดูแลรักษาไม่เคยเบียดเบียนข่มเหงสัตว์ส่วนบุคคลที่เกิดมาเดี๋ยวก็3วันดี4วันไข้ท่านก็บอกว่าบุคคลนี้
ชอบทารุณกรรมสัตว์ตั้งแต่คนนั่นแหละลงไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยชอบทารุณกรรมเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยท่านบอกว่าเมื่อไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่จะเอาโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยก็ลองนำไปพิจารณาดูก็ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าบุคคลเกิดมาในโลกนี้ทำไมบางคนถึงรวยเอารวยเอาทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอได้ก็ได้แต่อีกบางคนทำแทบล้มแทบตายอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ทำไมถึงไม่มีกับเขาบ้างพอจะได้เห็นว่าจะได้แต่ก็กลับไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตรัสว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ทำอะไรทำมาค้าก็ขึ้นเพราะเขาให้ทานมาก่อนอานิสงส์ผลบุญอานิสงส์ผลทานที่เขาให้มานั่นแหละให้เขาได้รับอานิสงส์ทำอะไรก็ทำมาค้าคล่องไปหมดไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็มีแต่ขึ้นแต่เกิดส่วนบุคคลที่เกิดมาแล้วอัตภัทกับสนลำบากพวกนี้ชอบดูหมิ่นดูแคลนในการให้ทานพวกนี้ชอบดูหมิ่นดูแคลนทานของบุคคลอื่นดูหมิ่นยังไม่พอตัวเองก็ไม่ให้ตัวเองไม่ให้ทานแล้วก็ไปดูหมิ่นเขาให้ไปทำไมทานเพื่อแผ่ไปทำไมมีมือมีตีนแล้วก็ไม่รู้จักสร้างเอาไม่รู้จักทำเอาพวกนี้ก็จะพอไปอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ท่านก็บอกว่าบุคคลนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคือหากินไม่ขึ้นข้อที่4บุคคลบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมถึงรวยถึงหล่อถึงสวยแต่บางคนทำไมถึงขี้เหร่นะบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ท่านบอกว่าที่หล่อที่มีผิวพรรณงดงามเพราะเป็นคนไม่มักโกรธลองไปพิจารณาเบิ่งไปได้นอกออกไม่ออกผู้ใดมักเกลียดมักโกรธเพิ่นว่าขี้หายเด้ผู้ใดเกิดมาแล้วเยี่ยมแจ่มใสอารมณ์ดีบุคคลนั้นเพิ่นยังบอกว่าเป็นคนสวยคนงามเด้เป็นคนไม่มักโกรธก็เลยทำให้มีผิวพรรณผุดผ่องมีผิวพรรณสวยแต่บางคนขี้หายว่าสั่นเกิดมาลำเรือลำที่นี่จักแม่นตกหยังจะเป็นไฟหยังเต็มเหนือเต็มตัวไปนั่นเพราะความมักโกรธเป็นสาเหตุส่วนบุคคลที่สวยงามก็คือเป็นคนไม่ชอบโกรธอันนี้คือเป็นกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดมาอย่างคุณวาสนาตาเสมอเนี่ยก็อายุแค่39ปีถ้าเราจะบอกว่าไม่น่าเลยพวกเรานั่งอยู่นี่ก็บอกว่าไม่น่าเลยกำลังอยู่ในวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกำลังเป็นที่พึ่งของพ่อแม่แต่ถ้าเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้อดีตอนาคตพระองค์ก็บอกว่าสมควรแล้วแหละคำว่าสมควรนี่ไม่ใช่คำเยอะหยันไม่ใช่คำที่จะดูหมิ่นดูถูกแต่พระองค์บอกว่าสมควรแก่กรรมที่เธอได้ทำมาเราไม่รู้หรอกว่าคุณวาสนานั้นได้ทำกรรมอะไรมาจึงทำให้มาเป็นผู้มีอายุสั้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ควรจะเมื่อมาส่งสักการก็เอาผู้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเรานี่แหละอยู่ตรงเชิงตะกอนนี่แหละอยู่บนเมนนั่นแหละมาเป็นครูสอนเมื่อมีชีวิตอยู่คุณวาสนาก็เป็นครูวันนี้ก็เป็นครูให้พวกเราครูสอนพวกเราถึงให้เห็นถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกคนเกิดมาก็มีแค่นี้แหละทุกคนเกิดมาต้องตายเพราะจุดประสงค์ของการเกิดก็คือเกิดมาเพื่อตายไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเลยแต่ก่อนที่จะตายนั้นเราจะทำอะไรไว้ให้
ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นอนุสาวรีย์กับชีวิตจะทำอะไรไว้ให้คนอื่นเขาได้ระลึกนึกถึงจะทำอะไรไว้ให้คนอื่นเขาได้กล่าวขานถึงในทางที่ดีจะทำอะไรไว้ให้เป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นเจดีย์ที่คนได้กล่าวถึงอยู่เป็นประจำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อไปงานศพเรามักจะได้ยินคำว่าพิธีกรได้กล่าวว่าพฤกษกาสอนอีกุญชรอันประทมโอทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายนี้นรชาติวังวายมาลายสิ้นน้ำอินทรีย์สนิททั่วแต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาเราจะได้ยินพิธีกรกล่าวเราได้รู้ความหมายของคำกลอนคำนี้หรือเปล่าเป็นคำกลอนที่มีความหมายที่ดีมากเป็นคำกลอนที่ท่านประพันธ์ได้ลึกซึ้งถ้าญาติโยมแปลไม่ได้จะแปลอีกตัวหนึ่งอันวัวควายตายแล้วเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาคู่เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายแล้วเหลือชั่วและดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอันนี้คือความแปลของกลอนบทแรกพฤกษกก็คือวัวกาสอนก็คือควายกุญชรก็คือช้างโทก็คือสองคนก็แปลว่าฟันแต่ช้างไม่มีฟันฟันของช้างก็เรียกว่างาเสน่งคำว่าเสน่งบางครั้งบางทีพิธีกรก็จะอ่านว่าเสน่งไม่ใช่คำว่าเสน่งแปลว่าเขาภาษาเขมรเพราะฉะนั้นทั้งงาทั้งเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าท่านเอาชีวิตเอาคนเรานั้นไปเปรียบเทียบกับวัวกับควายกับช้างไม่ต้องไปเปรียบกับช้างเอาแค่วัวกับควายก็ได้ตั้งแต่เกิดมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยง่วงควายเกิดมาใหม่ๆนี่อันใดได้ประโยชน์แน่พอออกไม่ออกเล็บเราไปกี่ได้น้อยเล็บไปกี่ได้เนี่ยง่วงหน่อยเกิดมากไปหักเล็บไปกี่หล่นบ้านเฮาคือสิบพอเคยพอน้องเอาน้องไปต้มไปออมแซ่บพ่นแต่ว่าพ่นเฮาเนี่ยใส่บ่ได้เล็บก็ใส่บ่ได้ขันตันเลยบอกมาอย่าได้ขี้เดียดซ้ําน้องน้องน้องพ่นก็คือสิบ่มีใครเคยกินน้องบ่มีใครกินน้องเนี่ยมีแต่ไปฝังสมัยตรงมือจักเพิ่นเอาไปใส่ได้ไปเกิดโรงพยาบาลเบิดสมัยก่อนนี่คันเกิดมาได้ยินแต่เพิ่นว่าเอาไปพุ่นคันบ่ท่าสามแผ่นก็ฟังไปว่าบันไดเอาไปตีนบันไดนะก็มีความหมายอยู่ได้เพิ่นไปฟังไปตีนบันไดก็ได้ก็เพื่อให้ลูกให้หลานได้ระลึกนึกถึงบ้านเก่าเมืองเดิมให้นึกถึงพ่อนึกถึงแม่น่ะแต่ว่าตรงมือเนี่ยไปเกิดโรงพยาบาลก็หมอไปใส่น้องคนว่าอันนี้คือสัตว์คือวัวคือควายเกิดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แม้กระทั่งมูลหรือว่าเขาเอิ้นว่าขี่มันไปใส่ฝุ่นใส่ยังกับง่ามเนี่ยแต่ว่าขี่ข้นหรือขี่เดียนมันว่าพอไพ่เด้อใส่ประโยชน์ก็ได้สมัยก่อนนี่บ้านเฮาบ่ทันเจริญแถวบรรณโพเฮานี่ก็สิกันนี่ดอกเอาขี้งัวไปคลุกกับขี้ดินเหนียวเนาะไปแอ่งเพื่อนไปสาบเพื่อนสาบเล่าผู้เทศน์เกิดมาท่านอยู่เด้ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดล้านเอาขี้งัวขี้ควายไปเก็บมากก็จะได้แล้วน่ะไปเฮ็ดล้านซุมมื้อนี่เพิ่นให้แค่เบิดล้านน่ะคนละน้ำเก็บคนไปสื่อมากเรียบร้อยแต่ก่อนเนี่ยกลัวเท็จกลัวที่เอาเข่าขึ้นล่อเล่าได้ล้านเนี่ยก็ต้องถากต้องเอาขี้ง่วงมาขยำก็ดินเหนียวเฮ็ดล้านนะแล้วก็ขันเล่ามันหัวมันแบบ
พอเพิ่นก็สิพาเอาดินเหนียวมาขยำขยำก็นี่แหละครับกินง่วงกินง่วงนี่ครับทราบมันใช้ประโยชน์นะแต่ของคนใส่ประโยชน์บ่ได้ในพิธีกิเลสเนาะรังเกียจอันนี้คือในขณะที่มีชีวิตอยู่ตายวันนี้คือจังบุญวาสนาบุญวาสนานี่ถามว่ามีผู้ใดอยากได้แน่นี่ผมมีใครเอาไม่ใช่เฉพาะแค่นี้ในอดีตคือนางสิริมาผู้เลอสมนางสิริมานี่เป็นคนงามเป็นคนสวยที่สุดในครั้งนั้นใครๆก็อยากจะได้พระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะเอาไปเชิญชิดขุนนางอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่อยากจะไปเชิญชิดไปเชิญชมไปแย่งกันแต่ละวันแต่ละวันแย่งกันวันหนึ่งนางสิริมาก็จะอายุประมาณคุณวาสนานี่แหละตายด้วยโรคปัจจุบันทางด่วนเมื่อตายแล้วพระเจ้าแผ่นดินส่งสารไปถึงพุทธเจ้าบอกว่านางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ตายแล้วพระเจ้าค่ะจะให้ทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าให้เอานางสิริมาไปวางไว้ที่แคร่ในกลางป่าช้าให้ประดับประดาให้สวยสดงดงามให้มีทหารรักษาการอย่าให้คนมาขโมยอย่าให้สัตว์ร้ายมาทำอะไรได้พอทำเสร็จพระเจ้าแผ่นดินก็ถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำยังไงต่อพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อครั้งที่นางสิริมามีชีวิตอยู่คนโน้นก็มาแย่งกันคนนี้ก็มาแย่งกันเพราะฉะนั้นให้พระองค์ตีกองร้องเปล่าไปว่าถ้าใครต้องการนางสิริมาให้มารับเอานางสิริมาด้วยเงิน 1,000 1,000 กหาปณะในยุคนั้นไม่ใช่น้อยพระเจ้าแผ่นดินก็ตีกองร้องเปล่าไปไม่มีใครสักคนเลยบอกว่าอยากจะรับเมื่อไม่มีใครรับพุทธเจ้าก็บอกเอาลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆ500 200 50มา100 50มาเหลือ20มาเหลือ10บาทให้ฟรีใครอยากได้นางสิริมาไปเชิญยินให้ฟรีแม้กระทั่งให้ฟรีก็ยังไม่มีใครเอานี่คือคนเมื่อล้มหายตาจากไปแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่มีใครอยากได้แต่ตอนที่มีชีวิตก็แย่งกันนะแต่งกันปวดโอ้กันสมัยก่อนผู้ชายจะแย่งผู้หญิงแต่ทุกมือนี่คนยิ่งแย่งผู้ชายเลยเนาะเห็นไลน์ต่างๆสื่อต่างๆแต่ก่อนนี่ผู้บ่าวจะตีกันย้อนแย่งผู้สาวแต่ทุกมือนี่ผู้สาวตีกันย้อนแย่งผู้บ่าวเป็นอย่างสั่นแต่ว่ากันไปแบบคุณวาสนาเลยว่ามีผู้ใดอยากได้ว่ามีผู้ใดอยากเอาวันชีวิตของคนเราญาติโยมสาธุชนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆทั้งสิ้นไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นถ้าวัวควายตายแล้วหนังก็ไปใส่ประโยชน์ได้เลยไปกีไปทุบไปแกงใส่กิเลสกันแซ่บเอาไปเห็นหนังกองก็ได้แล้วคนเราไปทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะล้มหายตายจากไปก่อนที่เราจะจากโลกอันสวยงามแห่งนี้ไปเราก็ควรที่จะสร้างคุณงามความดีไว้เหมือนกับที่อาตมาได้กล่าวนั่นแหละควรที่จะรีบเร่งทำความดีตั้งแต่วันนี้ใครเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายเพราะไม่มีใครสามารถที่จะผัดเพี้ยนต่อพระยามัจจุราชคำว่าผัดเพี้ยนผัดผ่อนจะขอพระยามัจจุราชบอกว่าโอ้ยขอให้กันหน่อยไปเฮ็ดอันนั้นแน่ขอให้ขันหน่อยไปเฮ็ดอันนี้แน่บ่ท่านเฮ็ดอยู่บ่ท่านได้ฟังธรรมขอให้ไปฟังเทศเพิ่นแน่จักกันขันหน่อยบ่ท่านได้ใส่บาตรทั้งมื้อขอให้ไปใส่บาตรแน่ขันหน่อยบ่ท่านได้เฮ็ดอันนั้นอันนี้เลยขออนุญาตอื่นจังไปได้บ่ไม่มีใครสามารถที่จะพูดกับพญามัจจุราชได้ถ้าเวลาโอกาสมาประจวบกันเท่ามีแต่พระยามัจจุราชนั้นจะกระชากลากดึงไปทีเดียวไม่มีใครที่จะสามารถที่จะต่อกรกับพระยามัจจุราชได้ถึงแม้ว่าจะมีกองทัพที่เกรียงไกรขนาดไหนก็ตาม
ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะเอาชนะพระยามัจจุราชได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการคุณวาสนาทาเสมอวันนี้ก็เอาคุณวาสนานั้นมาเป็นครูสอนในวาระโอกาสสุดท้ายว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้สิ่งไหนที่เรายังไม่ได้ทำคุณงามความดีอันใดที่เรายังไม่ได้ทำให้รีบเร่งขนขวายทำเสียแต่วันนี้เพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทำหรือเปล่าเรามาส่งสการคุณวาสนาวันนี้ถ้าคุณวาสนาลุกขึ้นมาพูดได้ก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้องจะส่งร้องรำพันกันสนัยถึงแม้วันหน้ากราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้อิมินากตปุญเญนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นมีการนิมนต์พระไปสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลอยู่เนืองนิดและวาระสุดท้ายได้นิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสกุลแสดงพระธรรมเทศนาจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของนางสาววาสนาตาเสมอได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอาเดินบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพมีท่านพระภูศักดิ์จินตเวชเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นบริจาคประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธนพรชัยคืออายุขอให้มีอายุยืนนานวันนะขอให้มีผิวพรรณผุดผ่องสุขภาพขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุคถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้